ถึงแม้ว่าสถานการณ์ต่างๆครับจะเริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้วแต่ว่าน้ำใจของพี่น้องในวงการบันเทิงก็ยังคงมีไม่ขาดสายเลยครับเพราะว่าล่าสุดครับฝั่งนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างพี่ฮายอาภาพรนครสวรรค์ก็ขอนำทีมชวนเพื่อนสนิทอย่างพี่ยิ่งยงยอดบัวงามร่วมแจกอาหารแล้วก็ถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านในชุมชนที่เดือดร้อนแถมงานนี้นะครับต้องบอกด้วยว่ายังแอบเอาธุรกิจใหม่ของตนมาแจกด้วยด้วยการลงทุนทอดปลานิลแดดเดียวด้วยตัวเองเลยนะครับซึ่งถ้าดูจากท่าทางการทอดแล้วเนี่ยเรื่องรสชาติต้องอร่อยแน่นอนเลยแหละครับโอ้พี่รู้สึกอิ่มบุญมากเลยหนูนี่ก็จะคุยพี่ยิ่งยงพอรู้ว่าพี่มาแจกครับให้พี่คุณด้วยน่ารักมากโอนมา 4,000 ซึ่งแบบพี่ไม่ได้อะไรนะหนูพี่แบบว่าเราทำบุญด้วยปากเนี่ยเดี๋ยวอย่างวันพระเนี่ยพี่จะหยุดทุกวันพระโดยการที่จะไม่ฆ่าสัตว์ก็คือไปปล่อยปลาแล้วก็ให้อาหารปลาครั้งละ10กระสอบกระสอบใหญ่นะหนูนะก็ไปให้เขาชีวิตพี่นะกูวนเวียนอยู่กับปลาเนี่ยพอมาทำปลาตรงนี้อ้าวออเดอร์ดีแต่ก่อนที่ยังไม่มีชื่อเสียงพี่ปล่อยปลาทุกวันส่วนพุทธมณฑลนึกว่าปลาพี่หมดอ่ะพี่ว่านะแล้วก็นี่ก็เอามาปลามาทำบุญอย่างเงี้ยพี่มากับของสภาสังคมสงเคราะห์แล้วก็มีละครออฟไลน์เนี่ยบ่อยๆมาบ่อยมากพี่จะทำจิตอาสาที่ไหนบ้างโอ้โหเยอะมากเลยแล้วก็พี่ยงบางทีของธนาคารไอของพวกลูกทุ่งต่างๆพี่ก็จะเอาปลาไปแจกแจก